ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับนายอาร์มวิ่งเกมสตูดิโอครับวันนี้ก็อยู่กับ Assassin's Creed นะจ๊ะภาคที่1นะครับภาคที่3กันแล้วนะครับก็ในเรื่องนะฮะหลังจากที่อัลเทเอียนะครับได้รับภารกิจกลับมาเป็นนักฆ่าอีกครั้งนะฮะที่เขาต้องไปฆ่าคือพ่อค้านะครับที่ชื่อว่าทาเมียนะครับไม่ใช่ทาผัวนะฮะทาเมียที่อยู่ที่เมืองดามัสกัสนะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปยังเมืองนั้นกันนะครับ Altair, it seems my students do not fully understand what it is to wield the blade. Perhaps you could show them what you know. มาดูกันเขาบอกว่ารู้การควบคุมเกี่ยวกับอาวุธอะไรหรือเปล่าน่าจะเป็นพวกตัวทอรี่ของการต่อสู้นะฮะมาโอ้มันก็ฟันเลยนะโหดร้ายจริงๆทำไมไปจองนี่ไงนี่ไงคอมโบคิวต้องฟันให้ล้มก่อนหรือเปล่าแล้วก็ซ้ำไปน่าจะประมาณนั้นนะไม่มีอะไรมากเราก็ข้ามไปเลยมีอีกอันหนึ่งนะฮะกี่คอมโบคิวแล้วพลาสติกไฟนะครับโอ้มาสองต้องกดล็อกเป้าหมายนะฮะนี่น่าจะเป็นแบบสำหรับการต่อสู้ที่มีคู่ต่อสู้มากกว่า2คนเราก็สามารถสลับไปมาเพื่อป้องกันการโจมตีเขาได้นะฮะอิซาก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับเรียบร้อยครับผมก็มีแค่2อันนี้นะฮะ You must be busy. I understand. ขอบคุณครับ Focus on your target. โอเคตอนนี้เราก็เดินทางไปที่เมืองดามัสกัสได้แล้วนะฮะผมสงสัยมากเลยฮะถ้าโดดลงน้ำไปนี่จะเกิดอะไรขึ้น1เราได้ไปจับปลาเล่นนะฮะ2ก็คือเราต้องพยายามปีนขึ้นมาโอ้หรือ3นะฮะเราก็ม่องเท่งช้าๆๆไปนะฮะตรงนั้นมีธงนะฮะท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่ามันจะเป็นคล้ายๆเควสย่อยๆนะฮะสำหรับเก็บธงอะไรพวกนี้นะฮะเท่าที่ดูในระหว่างตรงนี้นี่เมื่อกี้รู้สึกนั่นไงโอ้โหมองจากมุมนี้แล้วเสียเว้ยมีการแบบมองลงไปแบบนี่มีการกระโดดใส่ต้นไม้แล้วเด้งลงมานะเก็บตรงครับมัสยาแฟลกนะฮะตอนนี้ก็ได้มา10ชิ้นแล้วนะฮะจาก20โอ้ตรงนู้นอีกหนึ่งโชคดีจริงจริงโอ้โจ้โอ้โจ้โอ้โหเสียวไส้ชิบหายแล้วยังไงต่อฮะท่านผู้ชมได้มา11ชิ้นละกลับสิครับโอ้โหโอ้ยโอ้ยธนามืดล่วงลงไปนี่ไม่ต้องคิดเลยนะสภาพศพไม่งดงามแน่นอนเฮ้ยอะโอ้โหนกเฮ้ยซึบซึบนี่แหละท่านผู้ชมกระโดดลงใส่กล่องฟางนะครับผมอยากนึกเลยฮะถ้าในกล่องฟางเนี่ยมีคราดหรือมีอุปกรณ์ทำการเกษตรอะไรอยู่ข้างในแล้วอาเทเอียเราโดดลงไปแล้วจึ๊กคงจะอภิรมสุขสมอารมณ์หมายน่าดูเอ้ยตอนนี้ปีนเลยฮะเมื่อกี้เห็นธงแล้วครับเล่นเกมนี้ต้องเป็นคนช่างสังเกตนะฮะสอดส่องอยู่ตลอดเวลา12แล้วฮะท่านผู้ชมธงน่าจะอยู่ภายในเมืองนี้นะฮะทั้ง20ชิ้นซึ่งเราก็น่าจะได้กลับมาอีกนะครับก็ไม่เป็นไรไม่ต้องรีบโอเคตอนนี้โอ้ฮอสนะครับเราได้มาเลือกตัวสีดำแล้วกันฮะเราใส่ชุดสีขาวไปแล้วฮะควบเลยครับควบแล้วฮะอึสย่าย่าอ้าวกลับมาสู่อานิมัสอีกครั้งนะฮะโชอะไรเอ่ย
viewpoint ฮะ building with an eagle circle above a viewpoint climb to top to scan the area นะค่อยปีนขึ้นไปด้านบนฮะเพื่อสแกนพื้นที่นะฮะเราก็ลงจากม้าก่อนละกันนะครับไอ้ฉากทางไหนเอ่ยต้องทางนี้ปะโอ้ยใจหายเว้ยเขาไม่ว่าเลยฮะเรามาปีนอะไรพวกนี้เนี่ยเนาะมาปีนแบบหน้าตาเฉยอะตาเฉยนี่เป็นเพื่อนกับยายฉ่ำนะฮะใช่หรือเปล่าวะเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่ไปต่อไม่ได้ฮะต้องอ้อมก่อนฮะเพื่อเชื่อมในขึ้นมาถึงจุดข้างบนแล้วนะฮะวิวพอยต์ฮะเราก็ปีนขึ้นไปฮะตรงปลายเสานะครับเอ๊ะแล้วก็กดนะครับนี่เลยฮะท่านผู้ชมนี่เป็นระบบอีกระบบหนึ่งของ Assassin's Creed นะฮะการสแกน viewpoint นะฮะจากที่สูงนี่12จุด viewpoint นะฮะเราก็ค่อยๆเก็บไปตามทางเรื่อยๆแล้วกันนะฮะนี่เลยฮะกระโดดลงมาใส่กล่องฟางนะฮะแล้วก็ฟึบฟิวอึซ่าเรียบร้อยฮะยังมีชีวิตอยู่นะฮะตอนนี้เราก็ได้พื้นที่มาแล้วฮะนี่มาคนละตัวป่าวะไปตัวเดิมไปตัวเดิมไอตัวเดิมอุตส่าห์พาเรามานะเดี๋ยวมันจะน้อยใจนะครับท่านผู้ชมนี่เลยครับเราก็มีแมปแล้วฮะเราอยู่จุดนี้นะครับตอนนี้เอาแทเอียลองไปมาดัสกัสตรงนี้ฮะโอเคครับผมเอ๊ะไม่คุ้นเลยอ่ะพวกทหารหรือว่าโอ้โอ้อันตรายอันตรายอันตรายก็บอกอันตรายชิงก่อนเลยชิงก่อนเลยเอ๊ะถ้าเราค่อยๆไปเนี่ยเราจะไปยังไงอ๋อแบบนี้นะฮะทำตัวไม่ให้น่าสงสัยนะฮะเราก็จะไปแบบนี้เนิบนะฮะพวกนี้น่าจะเป็นทหารของอีกเมืองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเราต้องไปแบบเนิบฮะอ่ะทางโน้นเหมือนจะปิดฮะเราไปไม่ได้นะฮะเดี๋ยวกลับครับเดินผ่านหน้ามันไม่ให้มันรู้ตัวแบบนี้เลยฮะนี่นะฮะเป็นป้ายทางนะครับทางซ้ายนี่ไปมัสยาฟนะฮะทางขวานี่ดามัสกัสนะครับเราก็ขวายาวเลยฮะนั่นใช่ใช่ฮะเป็นพวกทหารอีกกลุ่มหนึ่งนะครับแน่แดงแล้วแดงแล้วอันตรายมากฮะท่านผู้ชมมาถึงจุดฮะเห็นแบบนั้นน่าจะเป็นวิวพอยต์อีกหนึ่งจุดนะครับก่อนอื่นก็ย่องเดี๋ยวเขารู้ฮะจะบอกให้ใครรู้โอ้ยทางนี้ก็มีเว้ยโอ้ยทางนี้ก็มีโอ้จนได้ฮะโอ้ยอย่าฟันม้าทำม้าทำไมเนี่ยทำม้าเหรอนี่แน่จะมาฟันม้าผมทำไมครับฟันม้าผมทำไมเอาละฮะตอนนี้เหมือนโอเคไม่มีใครตามนะฮะฟันตายไปหนึ่งก็หมดปัญหาครับถ้าไม่มีใครเห็นนะครับหรือถ้ามีใครเห็นนี่แน่นอนครับปัญหาตามมาเพียบฮะซึบเอ้ยเฮ้ยนี่จบจากการเป็นนักฆ่าเข้าไปเป็นโจรได้สบายเลยนะพินปลายเก่งขนาดนี้ไม่ดีนะฮะน้องๆ
เด็กๆหนูๆอย่าเรียนแบบนะจ๊ะการปีนเข้าไปที่สูงแบบนี้อันตรายไหมนี่ฮะดูเหยี่ยวสิฮะอินซีสิฮะโอ้โหบินแบบมองนะฮะ Bird Eye View สแกนทุกสิ่งอย่างครับบ้านเรือนผู้คนเสร็จแล้วก็กระโดดโอ้ยโอ้โหไม่ชินสักทีนะเสียวไส้จริงๆฮะไอตานี่ก็นอนค้างอยู่นะฮะน่าสงสารมากบอกแล้วอย่าทำมาบมาเลยฮะเราก็ไปทางนี้นะฮะโอ้โหมีคนเห็นมีคนเห็นอ่ะอ่ะรูปไงฮะแวบ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 ใช่เลยฮะอ้าวเราจะขึ้นทำแมวอะไรแล้วเนี่ยไปเก็บธงฮะไอ้ธงอะไรวะไม่ใช่ธงมาสยามนะฮะคิงริชาร์ดนะฮะโอ้โห100ชิ้นอะไรวะเนี่ยต้องเก็บหมดเลยเหรอวะขโมยธงเขามาทำเพื่ออะไรเนี่ยถ้าเป็นยุคเราในสมัยนี้ก็เป็นการขโมยป้ายไวนิลนะฮะไม่รู้จะขโมยทำไมน่าจะทางนี้ฮะปีนกันข้างๆวัวแบบนี้แหละครับท่านผู้ชมเอาละสัญญาณปลอดภัยนะฮะปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปแล้วก็ปีนขึ้นไปเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยอย่างกับนักไต่เขาโอ้ข้างบนมีธงด้วยฮะท่านผู้ชมได้ธงมาอีกหนึ่งชิ้นฮะธงของคิงริชาร์ดนะครับอิซึบนี่ทิวทัศน์รอบข้างช่างงดงามเกินบรรยายนะฮะจากนั้นเราก็กระโดดสิฮะฟิวปักโอ้ม้าเดินมาหาเราด้วยนะฮะแน่ๆม้ามันพร้อมเลยฮะขอโทษนะเจ้าม้าข้าขอเลือกม้าตัวเดิมดีกว่าข้าไปละไปแล้วฮะโอ้ข้างบนมีธงฮะธงก่อนครับได้ธงคิงริชาร์ดมาอีกหนึ่งนะได้มา3แล้วฮะท่านผู้ชมจาก100นะฮะเราก็ต้องเก็บอีกแค่97อันเองนะฮะเห็นธงอยู่ไรๆฮะบนบ้านหลังนั้นนะฮะโอ้มองเห็นเหรอมองเห็นเหรอมองเห็นเหรอนี่แน่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 มันไม่ตายวะมันไม่ตายมันไม่ตายกว่าจะตายโอ้โหฆ่าและฆ่าถึง560คนนะฮะนี่เป็นภารกิจย่อยอย่างนะฮะ60เลยนะฮะสงสัยเราต้องเจอจังหวะหมอเหมาะก็โซยนักฆ่าไอพวกทหารใช่ๆทหารนักฆ่าพวกเทมพล่านะฮะเสร็จไป1ฮะจาก60เราก็ไปต่อครับโอ้โอ้ทหารเทียบเลยฮะท่านผู้ชมย่องก่อนย่องก่อนโอ้นั่นทหารก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะฮะดามัสกัสแล้วก็เยรูซาเล็มฮะจะเป็นอีกเมืองหนึ่งนะครับผมเอาละไงอยู่กับเพื่อนไปก่อนนะขอเก็บธงก่อนนะได้ไปอีกธงฮะคิงริชาร์ดนะครับโอ้โหแดงทั้งคู่เลยเว้ยเป็นศัตรูของนักฆ่าทั้งหมดเลยนะฮะมีใครเป็นพันธมิตรกับเราบ้างวะเนี่ยไม่มีเลยนะโอ้มีทหารอยู่ฮะค่อยๆเดินฮะ
พวกนี้ไม่แน่ใจมีเควสด้วยหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆพวกเทมพลามีแน่นอนฮะโอเคเราใกล้จะถึงที่หมายแล้วฮะท่านผู้ชมใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะแต่ขอเก็บธงก่อนแป๊บนึงฮะสายน้ำนั่นศัตรูแน่นอนฮะแดงแบบนั้นเนี่ยใช่แน่นอนครับเราจะค่อยๆเดินนะฮะไม่ให้เขาผิดสังเกตนะครับผมไปแบบเรื่อยๆฮะเรายังฟีลมากไม่ได้ตอนนี้เลือดเราน้อยมากนะครับโดนฟัน5เฉาะเราก็ตายแล้วครับท่านผู้ชมเอ๊นี่ใช่ไหมวะนี่ใครเอ่ยน่าจะเป็นทหารด้วยนะโอ้โหอยู่ตามรายทางกันเยอะเหลือเกินเราจะปล่อยเป็นช่วงๆฮะปีนฮะปีนขึ้นไปเอาธงครับผมบทอยู่ฝั่งนู้นนะฮะที่เราต้องขึ้นไปเพื่อสร้างวิวพอยต์นะฮะเอาละฮะชึบปักไม่เป็นไรฮะค่อยๆเดินฮะต้องเดินแบบเรื่อยๆฮะตอนนี้เรากระโตกกระตากมากไม่ได้นะฮะโดน7คนลุมขึ้นมานี่ไม่ต้องคิดหนีเลยนะฮะไม่ต้องคิดสู้โอ้โหฝั่งนู้นอีกเพียบฮะโอ้โหแล้วธงไปอยู่ตรงนั้นนะฮะท่านผู้ชมจะไปเอายังไงวะเนี้ยงานนี้มีปล่อยไว้ก่อนแน่นอนฮะรอพี่มีเลือดเยอะๆแล้วเดี๋ยวพี่จะกลับมาเอานะน้องเอาล่ะครับตอนนี้จะถึงวิวพอยต์อีก1ชิ้นนะฮะอีก1จุดนะฮะอินทรีก็บินไปเราก็มาแทนที่นะฮะโอ้โหดูมันอยู่สิฮะเห็นไหมครับ9 10 10คนนะฮะอยู่ตรงจุดนั้นนะฮะแล้วก็ตรงนี้อีก4 5นะฮะ6โอ้โหคือจะเดินย่องยังไงไปเอาวะถ้าย่องไปเนี่ยมันจะรู้หรือเปล่าท่านผู้ชมผมสงสัยมากเลยฮะสงสัยมากฮะว่าถ้าเราเดินไปกลางวงเนี่ยเอ๊ะไม่ค่อยไม่น่าจะดีนะฮะโอ้โห10คนนะฮะข้างหลังอีก6ใกล้จะถึงแล้วนะฮะอีก300กว่าจุดจะมีวิวพอยต์อีก1จุดฮะโอ้โหเก็บวิวพอยต์กันเหนื่อยเลยนะเยอะจริงๆโอ้ทหารวู้ทหารเว้ยมันค่ายทหารนะฮะอันตรายขึ้นเรื่อยๆนะฮะสำหรับจุดที่เราจะต้องทำวิวพอยต์นะฮะเท่าที่สังเกตเนี่ยเมื่อกี้ว่าเยอะแล้วนะฮะนี่ทั้งค่ายนะครับเอาละฮะมันไม่สังเกตแล้วฮะไม่มีคนสังเกตเราก็รีบขึ้นเลยฮะรีบไต่เลยฮะท่านผู้ชมนั่นไงแดงและแดงและโอ้โหแดงและงานนี้มีโอ้โหเสียไส้เว้ยนี่ถ้ามันรู้นะฮะมาทางค่ายเนี่ยไม่ต้องสู้เลยฮะปล่อยเมาส์ปล่อยคีย์บอร์ดเลยปล่อยมันฟันเลยดีกว่าไม่รู้กี่คนนะมาอีก1วิวพอยต์ฮะสืบงดงามนะฮะภูมิทัศน์โดยรอบอิงการ1จีนนะครับเอาละครับตรงนั้นมีธงนะโอ้โหแม่งตั้งอยู่กลางค่ายเลยนะฮะเท่าที่นับจำนวนนะฮะปึ๊บ1 2 3 4 5และพวกนั้นไม่ใช่เหรอวะ
รือพวกนั้นเป็นแค่ตัวประกอบฮะท่านผู้ชมที่แน่ๆเรากระโดดลงไปเนี่ยอึ๊สจะไม่ผิดสังเกตเลยหรือไงนะถ้าเราเดินไปหยิบธงเนี่ยจะผิดสังเกตไหมเนาะก็ได้นะนะฮะสำหรับธงตอนนี้ต้องขึ้นมาฮะแล้วก็ค่อยๆเดินตีเนียนออกจากที่นี่นะฮะก่อนที่เขาจะรู้ว่าเราเป็นนักฆ่านะครับเจอธงอีกหนึ่งครับท่านผู้ชมอ้าวเลยซะงั้นกลับมาน้องหนูได้มา9แล้วนะฮะเอาละฮะเราเข้าสู่เมืองดามัสกัสแล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคฮะเรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวขอหยุดพาร์ทนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ